วัสดีครับนักเรียนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกคาบหนึ่งนะครับที่เราจะมาเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะครับจากคาบที่แล้วนะครับจากคาบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการใช้อุปกรณ์วัดนะครับปริมาณต่างๆทั้งกระแสไฟฟ้าความต้านทานแล้วก็ความแตกสั่นรวมทั้งนะครับวัดสิ่งอื่นๆนะครับที่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้นะครับจากคาบที่แล้วเนี่ยคุณครูก็จะมีคำถามนะครับที่จะมาถามพวกเรานะครับประมาณ4ข้อนะครับ4ข้อเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำถามข้อที่1ครับคำถามข้อที่1ครับนะครับเราจะใช้เครื่องมือใดวัดความต่างจากไฟฟ้าให้คิดครึ่งวินาทีนะครับไม่ใช่นะครับประมาณ10วินาทีนะครับ10วินาทีสำหรับคำถามนี้ใครจะเป็นคนตอบครับโอเคเยี่ยมมากครับตอบไปถูกโวลต์มิเตอร์ครับโวลต์มิเตอร์นะครับมีใครว่าอย่างอื่นบ้างครับมัลติมิเตอร์ครับมัลติมิเตอร์นะครับเอาทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยเราจะให้ทั้งสองอย่างนะครับเยี่ยมมากครับโอเคต่อไปคำถามที่2ครับนี่คือเฉลยใช่ไหมลูกมัลติมิเตอร์แล้วก็โวลต์มิเตอร์นะครับต่อไปคำถามที่2ครับเราจะใช้เครื่องมือใดวัดนะครับวัดกระแสไฟฟ้านะครับคำถามนี้ใครจะตอบครับโอเคเยี่ยมมากครับแอมมิเตอร์นะครับอย่างอื่นนี้ไหมครับลูกใครจะตอบอีกบ้างมีสักคำถามอีกไหมโอเคครับตอบไปลูกแลนด์มัลติมิเตอร์เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคเรียบร้อยครับใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยลูกมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและคำถามที่3ครับมีปัจจัยใดบ้างนะครับที่มีผลต่อความต้านทานของตัวนำไฟฟ้าปัจจัยใดบ้างนะครับลองใครจะตอบคำถามนี้บ้างลูกยกมือขึ้นเลยครับโอเคเจอไหมครับอุณหภูมิครับอุณหภูมิครับใครมีว่าอย่างอื่นบ้างมีไหมครับน่าจะไม่มีอะไรเนาะนะครับคำตอบก็คือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับหรือว่าตัวนำไฟฟ้าหรือว่าตัวต้านทานเนี่ยนะครับเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยนะครับตัวที่มีผลนะครับปัจจัยที่มีผลปัจจัยหลักเลยก็คืออะไรครับอุณหภูมิปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับว้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับโอเคครับและคำถามสุดท้ายนะครับที่คุณครูจะถามพวกเรานะครับเลือกกราฟดูจากสมการนี้นะครับเป็นกราฟเส้นตรงนะครับอยากให้ทุกกลุ่มนะครับช่วยกันคำนวณก่อนครับว่าค่าความต้านทานมีค่าเท่าไหร่คุณครูจับเวลาสัก30วินาทีนะครับมองเห็นไหมครับถ้ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะซูมให้นะครับว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรจุดนี้นะครับคือ04จุดนี้คือลบ2กับ0นะครับลองคำนวณในกระดาษก่อนนะครับลองคำนวณในกระดาษก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเช็คคำตอบนิดนึงนะครับว่าได้ค่าความชันเท่าไหร่นะครับพื้นที่กระดาษนะครับว่างๆนะครับลองทดลองดูลองสามสิบวิเนาะประมาณไม่เกิน1นาทีนะฮะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูพวกเราคำนวณหน่อยเราหาความชันของกราฟนี้ได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่ลองทดดูนะลูกมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างยกมือได้เลยนะครับตอนนี้กำลังคำนวณกันอยู่อ๋อกลุ่มนี้เสร็จแล้วเยอะมากลูกกลุ่มนี้ก็เสร็จแล้วโอเคเสร็จกันทุกกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปแอบถามดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแอบดูนะครับรีบหน่อยโอเคคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วเนาะคำนวณมาแล้วนะครับคร่าวๆนะคุณครูขอดูหน่อยจ้าลูกโอเคลบเลขเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มนี้ครับไหนคุณครูขอดูหน่อยจ้าลูกลบเลขแล้วได้เท่าไหร่ฮะโอเคพร้อมมาเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับและแล้วความจำก็ดีนะครับตอบเท่ากับ2นั่นเองนะครับใครที่ทำถูกแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเวลาเราหาความชันเราก็หาเดลต้า y ส่วนเดลต้าอะไรเดลต้า n นะครับเราก็เอา4ลบ0นะครับแล้วก็0ลบลบ2เนี่ยคำตอบก็เป็น2สิ่งที่เราพลาดบ่อยเวลาเราหาความชันจริงๆเราต้องสังเกตสัญลักษณ์ด้วยนะครับเครื่องหมายเนาะโอเคทีนี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีนะครับการทดลองให้พวกเราได้ทดลองนะครับ
ซึ่งอุปกรณ์ก็จะตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับซึ่งจุดประสงค์สำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้พวกเราทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์มนะครับทุกคนก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วเนาะว่าโอห์มนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะอยากให้พวกเราได้วันนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ1นะครับทุกคนนะครับสามารถอธิบายกฎของโอห์มได้นะครับ2ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนนะคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างกระแสไฟฟ้าความต่างจากไฟฟ้าแล้วก็ความต้านทานไฟฟ้าได้นะครับและอันที่3นะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับสามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างความต่างจากไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าได้นะครับโอเคเนาะและสุดท้ายทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์มนะครับไปตามลำดับขั้นตอนนะครับทีนี้อยากให้น้องๆนะครับลองดูนะครับใบความรู้ที่คุณครูนะครับแจกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับการต่อมัลติมิเตอร์นะครับการวัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็วัดความต้านทานไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นใบงานสำหรับการทดลองนะครับที่คุณครูส่งไปให้พวกเรานะครับทีนี้ให้สมาชิกในกลุ่มนะครับนะแบ่งกันนะครับว่าแต่ละคนทำหน้าที่อย่างไรนะครับในการทดลองครั้งนี้นะครับโดยที่คุณครูมีไอเดียคร่าวๆให้นะครับว่าคนที่1คนที่2นะครับจากอุปกรณ์การทดลองเนาะแต่คนที่3ถึงคนที่4นะครับก็นะครับช่วยอ่านรายงานนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วก็คนที่5และคนที่6ในกลุ่มก็ช่วยบันทึกผลการทดลองแล้วก็ทำช่วยกันทำการทดลองนะครับและกลุ่มไหนนะครับที่มีปัญหานะครับวัดแล้วกระแสไฟฟ้าไม่ขึ้นหรือว่าความต่างจากไม่ขึ้นนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวทุกคนก็ยกมือนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปหานะครับเนาะแล้วก็คุณครูจะไปตรวจสอบทุกคนเนาะว่าวัดได้นะครับแล้วก็คำตอบเป็นเท่าไหร่เรามีเวลาในการทดลองแล้วก็เขียนนะครับใบงานที่ 2.1 นะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายการทดลองนะประมาณ20นาทีนะครับเริ่มได้เลยนะครับเชิญครับระหว่างนี้มีข้อสงสัยนะครับนักเรียนก็ถามคุณครูได้เลยนะครับตอนพดกราฟนะครับตอนเขียนกราฟถ้าไม่มั่นใจก็ให้เขียนด้วยดินสอก่อนจะถูกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงด้วยปากกาสำหรับมัลติมิเตอร์ของใครที่ถ่ายกดนะครับเดี๋ยวก็แจ้งคุณครูได้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะเปลี่ยนถ่ายให้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปช่วยดูนะครับแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามนะครับก่อนทำการทดลองด้วยนะครับมีอยู่1ข้อนะครับของใบงานที่ 2.1 นะครับตอบคำถามแล้วก็ตอบจอดไฟฟ้านะครับคนไหนนะครับที่ต่อได้แล้วนะครับก็อาจจะยกมือเดี๋ยวให้คุณครูไปช่วยเช็คให้ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าค่าขึ้นไหนนะครับเป็นไงบ้างลูกวัดแล้วได้เท่าไหร่ขึ้นไหม 0.975 โอ้โหโอเคเรียบร้อยครับจากนี้วัดความต้านทานแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวคุณครูบอกดีกว่าสิอ๋อนะครับเวลาวัดความต้านทานต้องเอาอะไรออกก่อนไฟฟ้าออกก่อนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองวัดให้คุณครูดูหน่อยสิครับว่าได้ความต้านทานเท่าไหร่เพื่อนเชื่อนะลูกต้องเพื่อนเป็นไหนลูกเวลาวัดความต้านทานเลื่อนไปเลยลูกเยอะมากครับลองวัดดูซิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูกทุกคนเห็นนะครับได้เท่าไหร่ 0.996 นะครับแต่หน่วยเป็นกี่อะไรลูกกี่โลโอห์แสดงว่าต้อง 0.996 คูณ1อะไรครับ 1,000 ก็คำตอบก็เลยเป็น960อะไรครับ67โอห์มครับบันทึกไว้เลยนี่ก็คือการอ่านนะครับเดี๋ยวอย่าลืมสอนเพื่อนด้วยเนาะเดี๋ยวคุณครูออกตัวท่านทานเพิ่มเติมมาให้นะครับสำหรับกลุ่มไหนนะครับที่ทำการวัดความต่างสัดนะครับของเครื่องมือวัดแล้วก็ที่ถกกล้องตัวท่านทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับมาเขียนเป้าหมายที่คุณครูเขียนไว้นะครับตามขั้นตอนที่อยู่ในการทดลองได้เลยนะครับคุณครูจะได้เช็คว่ากลุ่มไหนไปถึงไหนแล้วเนาะนะครับ
ถ้ากลุ่มไหนเสร็จตารางที่1แล้วนะครับก็ไปคลิกได้เลยนะท่านที่1นะครับเป็นไหนดูขึ้นไหมโอเค 7.33 โอ้นะตอนนี้ลองตอนนี้วัดอยู่ไหนแล้วดูวัดความต่างจากอยู่นะครับว้าวได้2พอดีเลยโอ้ได้ 2.019 นะครับมูลพอดีเป๊ะเลยตอนนี้เป็นไงบ้างลูกตอนนี้กำลังวัดอะไรอยู่ครับวัดกระแสไฟฟ้าโอเคแต่ครูก็ดูหน่อยว่าความต้านทานเท่าไหร่ได้970เท่าไหร่ลูก76โอโอเคแต่สีได้ประมาณโอเคครับเยี่ยมมากเดี๋ยวได้ดูมันจะแน่นหน่อยนะครับขึ้นไหมลองดูซิดู0.เท่าไหร่ครับเพื่อนบอกว่า0.06มีคลิกแอมมาเลยครับแอมแปรนะครับน้องๆอย่าลืมนะลูกบางทีเราเพลินเนาะในเครื่องมือมันอาจเป็นมิลลิแอมแปร์เราก็บันทึกนะครับเป็นมิลลิแอมแปร์นะครับตอนนี้วัดแอมกระแสไฟฟ้าได้ลูกเราได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะครับใครเสร็จขั้นที่1แล้วนะครับส่งตัวแทนนะครับมาเช็คนะฮะเช็คลิสต์หน้ากระดานได้เลยนะลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วก็เชิญได้เลยครับไปเช็คเลยลูกขั้นที่1นะครับขั้นที่1ก็คือตารางบันทึกผลการทดลองถ้าเสร็จแล้วนะครับไปติ๊กได้เลยตอนนี้ไปกลุ่มที่1เสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่4เสร็จแล้วสำหรับตารางที่1ส่วนกลุ่มอื่นนะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนนะครับถามคุณครูได้เลยนะครับคุณครูจะไปเช็คดูเนาะระหว่างนี้คุณครูก็จะไปตรวจสอบพวกเราด้วยนะครับว่าวัดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องติดไหมเครื่องไม่ติดก็เช็คนะครับเรามีสำรองอยู่นะทุกตัวท่านเรามีสำรองอยู่ได้เท่าไหร่ครับนะครับเยี่ยมมากมีติดตรงไหนบ้างไหมลูกระหว่างนี้คนที่กำลังตอบคำถามอยู่ในใบงานนะครับมีติดตรงไหนยกมือนะลูกนะครับยกมือเลยเดี๋ยวคุณครูจะไปหาดูนะครับตอนนี้3หนุ่มเป็นไงบ้างลูก5หนุ่มนะครับโอเคได้อยู่นะครับถ้ามั่นใจข้อมูลแล้วนะลูกลงด้วยปากกาได้เลยนะครับเนาะถ้ามั่นใจข้อมูลนะครับลงด้วยปากกาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลหรอกวัดกระแสอยู่ต่อโอเคครับโอเคดูจิตตรงไหนถามกูเลยนะครับยกมือได้เลยนะครับใช่โอเคใครได้ตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใครถึงขั้นตอนที่2แล้วนะครับก็ไปเช็คลิสต์ได้เลยนะครับกลุ่มที่2เสร็จแล้วไหมลูกตารางเสร็จไหมครับกำลังจะเสร็จโอเค
โอเคนะครับมากลุ่มที่ตอนนี้เหลือกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4นะครับอ้อกลุ่มที่3ที่ถูกตารางเสร็จแล้วไหมจ้าเสร็จแล้วก็ไปติ๊กเลยนะลูกไปติ๊กเลยนะครับสำหรับกลุ่มไหนนะครับเสร็จขั้นตอนที่2แล้วนะครับก็ไปกันได้เลยนะลูกจิ๊กได้เลยแต่สังเกตว่าตอนนี้กำลังได้ข้อมูลเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับถึงขั้นตอนเขียนอะไรลูกเขียนกราฟหรือครูก็ดูเนี่ยกราฟเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคนะครับกำลังหาความชัดอยู่นะครับกำลังใช้ครับทดลองคุยกับดูนะที่ก่อนที่มีข้อไหนผมจะถามครูบ้างครับอ๋อไม่มีแล้วลูกโอเคเยอะมากครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีนะครับเหลือเวลาทดลองอีก10นาทีนะครับประมาณ10นาทีคือทดลองเสร็จแล้วเนาะส่วนใหญ่เสร็จแล้วเนาะนะครับในกลุ่มไหนเก็บข้อมูลเสร็จแล้วบ้างช่วยยกมือหน่อยสิลูกยกมือให้คุณครูหน่อยโอเค1 2 3 4โอเคเยอะมากครับถ้าทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมมาติ๊กให้ครูด้วยนะครับว่าขั้นตอนที่2เสร็จหรือยังนะครับกลุ่มนี้กำลังกดกราฟแล้วนะครับอ๋อแสดงว่าเสร็จแล้วลูกอ๋อขั้นตอนที่สองไปติ๊กได้เลยกลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วจุดเป็นไงบ้างลูกการเรียนยังไงบ้างการลงสเกลกราฟนะครับอย่าลืมนะลูกเวลาเราจะดูเราเอาข้อมูลที่มากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่น้อยที่สุดแล้วก็หารด้วยจำนวนช่องนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เคยพูดกราฟมาบ้างแล้วเนาะนะครับครูคิดว่าได้อยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยกำลังดูอยู่สำหรับของกลุ่มที่1นะครับตัวเลขอาจจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะลูกแต่ว่าเวลาเราเขียนกราฟเราก็พยายามนะครับให้มันตรงมากที่สุดอาจจะมีความผิดพลาดอยู่ได้บ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมีคำถามจะถามครูลูกถามก่อนได้เลยสำหรับกลุ่มใดนะครับที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะลูกก็แบ่งสมาชิกกันช่วยเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับต่อลองเช็คดูนะครับตอนนี้กลุ่มใดนะครับกำลังพดกราฟเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับอย่าลืมไปติ๊กให้คุณครูด้วยนะครูจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จคุณครูจะได้ไปช่วยดูให้นะครับระหว่างนี้นะครับคุณครูก็จะนะครับสุ่มสำหรับกลุ่มที่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนะครับแล้วก็เอาตัวทักทายนะครับไปให้พวกเราลองวัดดูนะครับที่มันดูความหลากหลายมากขึ้นต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ระหว่างนี้ถ้ากลุ่มไหนนะครับอยากจะวัดตัวต้านทานเพิ่มเติมก็ยกมือได้นะครับตอนนี้นะครับใครเสร็จขั้นตอนที่3แล้วนะครับวิเคราะห์ความชันแล้วนะครับก็บันทึกได้เลยนะลูก3กับ4นะครับ
ทางขั้นตอนที่3วิเคราะห์ความชันนะครับกลุ่มไหนวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เช็คโปรเกรสตัวเองได้เลยนะครับกลุ่มนี้วิเคราะห์ความชันหรือยังลูกเดี๋ยวคุณครูบอกด้วยโอ้เสร็จแล้วนะครับไปติ๊กได้เลยลูกนี่คือขั้นที่เท่าไหร่ครับ3ขั้นที่4เสร็จแล้วขั้นที่5เสร็จแล้วติ๊กเลยครับกลุ่มนี้เสร็จแล้วกลุ่มนี้ขั้นที่ถึงขั้นไหนแล้วลูกขั้นที่1เสร็จแล้วขั้นที่3กำลังทำอยู่เสร็จแล้วขั้นที่4ไปติ๊กเลยลูกเสร็จแล้วไปติ๊กเลยครับติ๊กเลยกลุ่มที่4นะครับเสร็จแล้วปรบมือตัวเองหน่อยกลุ่มมือกำลังเสร็จไปเลยนะลูกโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับกลุ่มมือกำลังเล่นอยู่เนาะตอนนี้นะครับพูดกราฟอยู่นะครับผมกลุ่มที่2ก็เสร็จหมดแล้วนะครับติ๊กเลยนะครับอ๋อยังไม่เสร็จแล้วลูกอ๋อยังค้างอยู่ที่ต่างคือมีเป็นไงบ้างลูกเอาลูกไปแล้วโอเคไหมครับสี่จุดหนึ่งก็ไม่เป็นไรลูกสี่จุดหนึ่งก็คือสี่จุดหนึ่งไปเลยครับใช่ครับว้าการสวยมากนะครับอันนี้กลุ่มนี้โอ้โหเสร็จหมดแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากเยอะมากงั้นเตรียมตัวนำเสนอผลการทดลองไปเลยแล้วก็นิดกัดกับเพื่อนก่อนว่าตอบเหมือนกันไหมนะครับติดตรงไหนบ้างนะครับเหลือเวลาให้ทำการทดลองอีกนะครับประมาณ3นาทีนะครับ3นาที3นาทีหมายถึงว่าตอบคำถามนะครับหลังใบงาน3นาทีนะครับตอนนี้ที่คุณครูเช็คก็คือกลุ่มที่4เสร็จหมดแล้วนะครับกลุ่มที่1ได้ถึงขั้นที่3แล้วกลุ่มที่2นะครับได้ถึงขั้นที่2กลุ่มที่3นะครับเห็นเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาติ๊กทีนะครับสีชมพูนะครับกลุ่มชมพูของเรานะครับเสร็จหมดแล้วลูกติ๊กได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นเสร็จหมดแล้วติ๊กได้เลยนะครับโอเคอันไหนที่ไม่เห็นด้วยกันก็คุยกันได้เลยใช่อันนี้เก็บหมดแล้วใช่ไหมลูกโอเคอันนี้มันร้องเลยนะครับมันร้องมันติดมิเตอร์นะครับมันจะร้องเนาะถ้าเราไม่ปิดมันถ้าเราไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้องว่าถามมันจะบ่นไปลูกมันกรี๊ดเลยนะมันร้องเฉยๆเนาะไม่ได้กรี๊ดแต่ว่าโอเคนะครับกลุ่มนี้จะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมลูกกลุ่มที่3โอเคกลุ่มที่3เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะครับหมดเสร็จแล้วนะครับไปติ๊กเลยลูกโอเคเพื่อนไปหน่อยใช่ไหมตั้งใจมากเลยน่ารักมากนะครับเยี่ยมเลยต่อโอเคนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีนะครับโดยประมาณในการบันทึกผลการทดลองแล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองนะครับระหว่างนี้กลุ่มที่เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ลิ้นกัดกับเพื่อนนะลูกว่าตัวท่าทางถูกจริงหรือเปล่านะครับตัวท่าทางถูกจริงหรือเปล่าหรือใครที่รู้สึกว่ายังวัดตัวท่าทางไม่คล่องนะครับก็ฝึกซ้อมวัดไปก่อนฝึกซ้อมวัดไปก่อนนะครับโอเคเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับผม
เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเนาะนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับจะสุ่มนะครับตัวแทนนะครับที่เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะครับโอเคตอนนี้ข้อมูลเสร็จหมดแล้วเนาะท่านครูดูจากข้อมูลนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะสุ่มตัวแทนเนาะมาช่วยกันอภิบายผลการทดลองนะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับที่ได้จากการทดลองว่าเป็นยังไงบ้างเนาะดังนั้นอุปกรณ์ที่เสร็จแล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะครับเซตอุปกรณ์คร่าวๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเสร็จหมดแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะไปดูนิดนึงเนาะนะครับนะครับต้องช่วยกันบันทึกผลการทดลองอยู่เนาะนะครับมีข้อไหนรู้สึกว่าตอบแล้วไม่ค่อยมั่นใจบ้างไหมลูกมีไหมยกมือได้เลยนะฮะยกมือได้เลยนะฮะข้อไหนรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับยกมือถามคุณครูได้เลยนะลูกมีไหมไม่มั่นใจมีไหมครูก็รู้ในนี้อันนี้ได้ 4.4 โอเคครับตอนนี้ครูก็รู้ในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลูกนายเจมส์ดูหน่อยดูโอ้ทำได้อยู่ป่าโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนเสร็จบทเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละเพื่อนเนี่ยได้การทดลองเนี่ยผลการทดลองเป็นยังไงบ้างนะครับจากการทดลองของเรานะครับในการวัดความต่างจากวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวด้านข้างนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะเรียกตัวแทนมานะครับเพื่อที่จะมานำเสนอผลการทดลองนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราคนแรกนะครับที่จะมานำเสนอมีใครจะเป็นตัวแทนมาดูโอเคคนที่หนึ่งครับผมคนที่หนึ่งครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับเจอครับเรามาดูผลการทดลองนะครับว่าเป็นไงบ้างเจอครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปชยาหวังงามเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับจากการทดลองค่าความต้านทานที่วัดได้เป็น976โอห์มครับส่วนค่าความต้านทานที่อ่านได้จากแถบสีเป็น 1,000 โอห์มบวกลบ 5% กลุ่มไหนได้เท่าๆเพื่อนบ้างครับเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะมีความต้านทานที่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับโอเคเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปครับตัวแทนที่จะมานำเสนอหน้าต่อไปนะครับมีใครจะนำเสนอบ้างลูกโอเคเจิดครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคลูกเจิดครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสิรินดาภาวระค่ะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ค่ะกราฟที่ได้จากการทดลองนะคะเป็นกราฟเส้นตรงค่ะค่าความชันได้เป็น 4,400 แอมเปียร์ค่ะสรุปผลการทดลองนะคะค่าความชันมีค่าเป็นบวกและมีค่าคงที่ค่ะอธิบายผลการทดลองค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง V I และ R เป็นไปตามกฎของโอห์มค่ะเพราะว่าค่าความต่างจากไฟฟ้ามีค่าไปผ่านตรงกับกระแสไฟฟ้าค่ะค่าความชันระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไรลูกเป็นแอมเปียร์เป็นโอห์มครับ
เป็นโอ่งนะครับเมื่อกี้เป็นโอ่งนะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเวลาเราพ่นกราฟออกมานะครับถ้าสังเกตกราฟของเรามันเป็นเส้นตรงแล้วก็ความจันเป็นบวกเป็นลบลุกเป็นบวกนะครับเป็นบวกเยี่ยมมากนะครับต่อไปนะครับขอกลุ่มที่มาช่วยอธิบายนะครับผลการคำถามท้ายอะไรลูกอ๋อนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายเสรวิทย์เทพสุขครับเป็นตัวแทนของวงสามครับถ้าทำรายการทดลองข้อที่หนึ่งเส้นกราฟมีลักษณะเป็นอย่างไรเส้นกราฟนะครับจะเป็นลักษณะของการเส้นตรงครับข้อสองความสัมพันธ์ระหว่างความต่างกระแสไฟฟ้าและความต้านทานคือเป็นไปตามกฎของโอห์มนะครับก็คือความต่างสัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณค่าความต้านทานครับข้อที่สามค่าความต้านทานที่วัดได้จากมัลติมิเตอร์กับค่าความต้านทานที่วิเคราะห์ได้จากครับต่างกันอย่างไรและเพราะเหตุใดคำตอบนะครับคือต่างกันครับเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถทำให้ค่าที่วัดนั้นคาดเคลื่อนได้ข้อที่4เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ครอบตัวต้านทานมีค่าคงที่และเพิ่มความต้านทานไฟฟ้าจะมีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานเป็นอย่างไรกระแสไฟฟ้านะครับจะลดลงเนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีผลเป็นแปรผกผันกับความต้านทานครับข้อที่5เมื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคล่องตัวต้านทานในขณะที่ความต้านทานมีค่าคงที่จะมีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานอย่างไรกระแสไฟฟ้านะครับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ครับโอเคนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะในการทดลองครับผู้ที่ทำการทดลองนี้ควรใช้งานมัลติมิเตอร์ให้คล่องขวานะครับเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการทดลองผมเพื่อนเพื่อนอะไรลูกเยี่ยมมากมีข้อไหนที่คิดไม่เหมือนเพื่อนบ้างไหมดีไหมครับมีไหมครับทีนี้คุณครูอยากจะถามพวกเรานิดนึงนะครับว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมที่นอกเหนือจากเพื่อนมีไหมครับมีบ้างไหมลูกที่เราทดลองแล้วเกิดปัญหามีบ้างไหมโอเคเจอครับค่าความคลาดเคลื่อนของมัลติมิเตอร์แล้วก็สายไฟเอาตัวมือให้เพื่อนหน่อยครับเย่นะครับสำหรับไปงานตรงนี้นะครับทุกคนก็กำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเวลานะครับให้ทำเพิ่มเติมทีนี้เรามาช่วยกันสรุปนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับหันมาดูที่จอโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับมองเห็นโปรเจคเตอร์ชัดไหมลูกนะครับน่าจะมองชัดอยู่เนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวครูโชว์นิดนึงนะครับใครมองไม่เห็นบ้างก็แจ้งคุณครูได้เลยนะครับนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็ปากการทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็เราก็มาถึงจุดนี้แล้วเนาะวันนี้คุณครูก็จะมาช่วยกันนะครับเราก็จะมาช่วยกันสรุปนะครับการทดลองของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูให้ดูนะครับทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยนะครับกฎใจความสำคัญของกฎของโอห์มก็คืออะไรนะครับใจความสำคัญของกฎของโอห์มก็คืออะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยกฎของโอห์มนะครับจะใช้ไม่ได้ถ้าอุณหภูมิของตัวท่าทางมันเพิ่มอะไรลูกมันเพิ่มขึ้นใช่ถูกต้องนะทุกคนเคลียร์เนาะนะครับทีนี้อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดกับกระแสไฟฟ้าที่น้องทดลองมาเมื่อตะเกียบนะครับที่น้องทดลองเมื่อตะเกียบมันมีค่าคงอะไรลูกคงที่นะครับซึ่งความจันมันก็คือความต้านอะไรความต้านทานนะครับเก่งมากเนาะแล้วก็เมื่อเราหาความต้านทานแล้วนะครับก็ชัดเจนเลยว่าเราวัดค่าความต้านทานที่ได้จากการทดลองแล้วก็ค่าความต้านทานที่ได้จากการวัดกราฟนะครับวัดตรงๆกับวัดกราฟเนี่ยได้ค่าใกล้เคียงกันนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราพิสูจน์มานะครับกราฟระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้ามันก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็กราฟมีลักษณะเป็นเส้นอะไรครับเส้นตรงความจันเป็นอะไรด้วยลูกเป็นบวกนะครับเอียงไปทางนี้เป็นบวกเนาะพอเราคำนวณได้ตัวเลขก็จะเป็นบวกนะครับและเมื่อเรานำกฎของโอห์มไปใช้นะครับเมื่อเราต้องการที่จะหา V ก็ปิดอะไรลูก
ติด V V ก็เท่ากับ I คูณอะไรครับถ้าต้องการหา I คือกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ V V ส่วน R ถ้าการต้องการหา R แล้วครับก็จะได้เท่าไหร่ลูก V ส่วน I นะครับทุกคนเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนี่ก็คือกฎของโอห์มนั่นเอง V เท่ากับ I อะไรครับ I R นะครับ V เท่ากับ I R เนาะทีนี้กฎของโอห์มนะครับเรายังเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆอีกบ้างได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมลูกช่วยบอกคุณครูหน่อยเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างช่วยยกมือหน่อยนะครับใครสนใจบ้างคิดว่าเอาไปใช้ยังไงบ้างในชีวิตประจำวันสิ่งที่กัดไม่ได้นะลูกก็คือเรื่องของการออกแบบอะไรครับอุปกรณ์อิเล็กอะไรลูกอิเล็กทรอนิกส์ใช่ต้องคำนวณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าต้องอาศัยกฎของอะไรอยู่แล้วลูกกฎของโอห์มอยู่แล้วนะครับโอเคเยี่ยมมากครับทีนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับเราก็ครูก็จะขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับลองสังเกตสมการ V เท่ากับ IR นะครับเมื่อ V มากขึ้นกระแสเป็นไงลูกกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้า V ลดลงกระแสไฟฟ้าเป็นไงครับแสดงว่ากระแสไฟฟ้ากับความต่างสั่นมีค่าแปรผันอะไรครับก็แปรผันตรงนะครับทีนี้ถ้า R เพิ่มขึ้นเป็นไงลูกกระแสไฟฟ้าเป็นไงเลยลดลงเลยนะครับถ้า R ลดลงกระแสไฟฟ้าเป็นไงครับเพิ่มขึ้นโอ้ตัวใหญ่โตเลยนะครับนั่นก็คือกระแสไฟฟ้าแปรปกปักกับความต้านอะไรครับความต้านตานะครับเจ็บมากนะครับเจ็บมากต่อทีนี้วันนี้นะครับคุณครูก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนไม่ใช่ใบงานลูกขอโทษแบบฝึกหัด 2.1 นะครับให้ไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับฝึกหัดกฎของโอห์มนะครับเดี๋ยวได้ค่าคุณครูก็จะให้ไปเอาเนาะให้หัวหน้าไปเอานะครับและนะครับเรามาช่วยสรุปกันอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะมาทำแบบสอบถามกันนะครับแบบทดสอบกันนะครับเรามาช่วยสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับใจความสำคัญนะของกฎของโอห์มนะครับมีว่าอย่างไรนะครับเนี่ยจากที่เราทดลองมาเนี่ยนะครับเราก็มาช่วยกันสรุปอีกครั้งนึงเนาะเอาให้เคลียร์แล้วลูกเนาะว่านะครับค่าความต่างสั่งระหว่างจุด2จุดที่เราวัดได้ที่ตัวนำไฟอะไรลูกไฟฟ้านะครับจะมีค่านะครับคงที่เนาะเมื่อตั้งความต่างสั่งและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านจุด2จุดเนี่ยนะครับจะมีค่าคงที่นะครับจะมีค่าคงที่และเมื่อเราเอาไปเขียนกราฟข้อมูลที่ได้นะครับระหว่างความต่างสั่งกับกระแสไฟฟ้าความจันจะมีค่าเป็นอะไรลูกเป็นบวกความจันมีค่าเป็นบวกและความจันที่ได้ก็คือความอะไรครับความต้านทานนะครับโอเคเยี่ยมมากเนาะวันนี้ทุกคนตั้งใจทำแบบมากเลยนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยลูกแล้วนะครับเราก็จะมีการ์ดพิกเกอร์นะครับที่อยู่ข้างๆนักเรียนเนาะนะครับที่อยู่ข้างๆนักเรียนเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะครับคุณครูให้เวลาประมาณครึ่งนาทีทบทวนเนื้อหาก่อนที่เราจะมาเช็คความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคนะครับครึ่งนาทีแล้วลูกมีใครยังสงสัยตรงไหนอยู่บ้างนะครับที่เราจะไปเช็คคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจิตความเข้าใจกระดูกจิตความเข้าใจเนาะทีนี้ส่วนตรงไหนที่ยังไม่ค่อยเคลียร์นะครับเดี๋ยวยกมือขึ้นเนาะเดี๋ยวคุณครูจะไปดูให้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปดูให้เนาะส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกก็ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ได้เลยนะครับจัดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับผมส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังมีติดตรงไหนอยู่นะครับลองคุยกับเพื่อนดูแล้วดูว่าผลการทดลองได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะอ
น่าจะเคลียร์กันเสร็จแล้วเนาะนะครับผมตอนนี้เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกโอเคเสร็จหมดแล้วไหมโอเคว้าวเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับสะกดเตรียมพร้อมไหมลูกเตรียมการฟิกเกอร์ตัวเองนะครับเรามาเช็คความเข้าใจกันอีกครั้งนึงนะครับเรามาดูกันสิทุกคนดูคำถามนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำถามให้ฟังเนาะนะครับคำถามนะครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งเขาถามว่านาฬิกาปลุกนะครับใช้กระแสไฟฟ้า 0.5 แอมแปร์ 0.5 แอมแปร์โดยที่ต้องต่อกับความตัดจากไฟฟ้า120โวลต์นะครับคำถามคือแล้วค่าความต้านทานไฟฟ้านะครับของนาฬิกาปลุกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณครูให้ทุกคนคิดประมาณ30วินาทีครับลองทดตัวเลขลงไปดูก่อนดูว่าได้คำตอบเท่าไหร่เขาจะให้ตัว i มาถูกไหมครับลองให้ตัว v มาถูกไหมนะครับโอเคเนาะนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนดูคำตอบครับครูสแกนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเรามาเฉลยคำตอบกันครับถ้าคำตอบคือข้อไหนลูกข้อไหนลูกก็มีนะครับ240โอห์มนะครับปรบมือให้หน่อยข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปคำถามครับลำโพง JBL นะครับต้องใช้ความแตกต่างนะครับต้องใช้ความต่างจาก110โวลต์นะโดยที่ลำโพงเนี้ยขวดด้วยเนี้ยนะครับมีกระแสไฟฟ้า 5.5 แอมแปร์นะครับคำถามคือความท้าทายของขวดด้วยเนี้ยนะครับในลำโพงมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะ30วิครับเริ่มเลยลูก30วินาทีนะครับติ๊ก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 นะครับโอเคไปดูการตัดเลขก่อนดิอ๋อตัดเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ลูกโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเอ้าช่วยกันตอบครับโอเคนะครับเรามาเฉลยคำตอบกันนะลูกคำตอบคือคำตอบคือ20โอห์ใครถูกบ้างเอาปุ่มให้เพื่อนหน่อยต่อไปก็ต่อไปครับก็ที่3ครับความต่างจากต้องใช้ความต่างจากเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้า10แอมแปร์นะครับโดยที่วงจรนี้มีความต้านทาน5โอห์นะครับให้หาความต่างจากอ่ะ30วิครับเชิญเลยนะครับลองคำนวณดูนิดบางคนก็จริงแล้วเนาะคิดเลขในใจได้เลยเนาะนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับนะได้คำตอบกันแล้วเนาะโอเคนะครับนะวันชิวมากเลยเนาะช่วยคำตอบครับจืเยี่ยมมากครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อนี้ตอบอะไรกันนะครับคำตอบคือ50โวลต์นะครับใช้ความต่างจาก50โวลต์เอาปรบมือให้ด้วยหน่อยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมกูอยากจะดูหน่อยว่าใครอาจจะตอบผิดบ้างมีบ้างไหมโชว์กราฟมาอ๋อกราฟไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรต่อไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4นะครับข้อที่4แล้ว
เกือบจะข้อสุดท้ายแล้วนะครับวัดความต่างศักย์ระหว่างตัวต้านทานได้20โวลต์นะครับแล้วก็ตัวต้านทานนี้มีความต้านทานเท่ากับ 1,000 โอ้ถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานเนี้ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะสัก30นิดครับบอกว่ากูครับผมคิดในใจนี้สบายมากได้คำตอบแล้วเนาะได้คำตอบแล้วเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับยกคำตอบครับโอเคนะครับจึ๊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 บแปลมือไปฟังคำตอบได้มาไม่รู้นะโอเคนะครับมาเฉลยคำตอบครับข้อที่4ครับคำตอบคือ 0.02 แอมเปร์นะครับใครถูกต้องบ้างเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเฮ้ยคุณพ่อเลยไม่มีการพลาดเลยเนี่ยนะต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ครับจากกราฟนี้นะครับเนาะเป็นกราฟระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าคำถามก็คือแล้วความต้านทานได้เท่าไหร่อ่ะข้อนี้ต้องหาจากอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูเช็คตัวเลขให้หน่อยนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะลูกตรงนี้เลข9นะครับตรงนี้เลข0.89 นะครับตรงนี้เลข5เนาะตรงนี้ 0.45 นะครับเนาะก็ถามว่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับมีเวลาคิดสัก30วินะโอเคในต้นเลขเรียบร้อยแล้วลูกคิดในใจไว้ได้เลยหมอฟานโอเคฝั่งนู้นเสร็จไหมลูกเสร็จไหมเสร็จไหมครับเสร็จเนาะตุ่มๆเสร็จไหมลูกฝั่งนู้นเสร็จแล้วโอเคทางนี้เสร็จไหมลูกโอเคครับมาถ้าพร้อมตอบเลยนะครับยกกระป๋องเลยโอเคนะครับเยี่ยมมากครับตอบข้อนี้นะครับค่าความชันนะครับก็คือความต้านอะไรนั่นเองลูกความต้านทานนั่นเองถูกต้องไหมครับโอเคซึ่งก็คือหาความชันมาแล้วคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ10อะไรลูก10โอห์นะครับ10โอห์คำตอบคือ1อะไรลูก1โอห์นะครับ1โอห์นะครับถูกต้องไหมครับโอเคเยี่ยมมากขอบคุณตัวเองหน่อยเยอะมากครับบอกทีนี้นะครับก็วันนี้เนาะทุกคนก็ได้ทำการทดลองนะเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์มแล้วก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือนะครับที่เราได้ทดลองกันมาเนาะก็หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายกฎของโอห์มได้แล้วลูกได้แล้วเนาะนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถคำนวณปริมาณที่เกี่ยวกับความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าแล้วก็ความอะไรครับความต้านทานไฟฟ้าได้แล้วด้วยนะครับโอเคสามารถเขียนกราฟได้แล้วด้วยนะครับกราฟระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้านะครับก็เยี่ยมมากเลยทุกคนนะครับเนาะสำหรับวันคาบนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วด้วยนะครับผมสวัสดีครับ